ทำเป็นผู้ติดตามมีทำเป็นที่พึ่งอาศัยยอมกรรมอันตราย
ไม่ใช่ของเล่นสมาธิต้องเอาจริงๆจังๆมันถึงจะเกิดผลที่ดีใครไม่ใช่ตั้งใจทำให้ดีเป็นของเล่นไปก็เป็นของไม่ดีไปเลยนะทำสร้างนิสัยที่ดีตั้งใจทำพวกนอนนั่นน่ะไปศึกไปนะถ้าเราเอาสีป้ายหัวแล้วก็เรียกพ่อแม่มาได้เลยไม่ใช่แบบง้อไว้ตอนนี้เราบวชกันมาหลายวันแล้วต้องการให้ได้คุณภาพถ้าไม่เอาก็คือไม่เอาจะอยู่ทำไม
อยู่ก็ต้องให้ได้ผลที่ดีๆตั้งใจทำไม่ใช่มาเล่นต้องไม่ทุพพลภาพที่ทำข้อวัดปฏิบัติได้ถึงจะให้บวชท่านมีกำหนดกฎเกณฑ์ยังไงให้คัดเลือกบุคคลมาด้วยร่างกายสมบูรณ์แล้วทีนี้เรามาทำจิตใจให้สมบูรณ์มาฝึกให้จิตใจเข้มแข็งไม่ใช่จะมานอนตรงนี้ นั่งตัวตรงมีเช่นนั่งเฉยๆเรานั่งหาพุทโธกับคำบริกรรมให้พุทโธ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 เพ่งเพ่งเพ่งลงที่ผู้รู้ของเราที่หัวใจของเรานี่แหละมันต้องอาศัยเกาะพุทโธไว้ก่อนไม่งั้นจิตมันตั้งก็ไม่ได้มันไปตามอารมณ์ต่างๆดูบริเวณรอบศาลาบ้างข้างนอกฟังเสียงธรรมชาติมีเสียงจักรจั่นร้องเต็มไปหมดเลยเสียงนกโดยเฉพาะเรามาดูแสงเงินแสงทองเนี่ยให้ได้เจอแสงเงินแสงทองบ้างจะเป็นมงคลชีวิตกับพวกเราเราจะได้รีบตื่นขึ้นมาแต่เช้ามาดูแสงเงินแสงทองกันเป็นมงคลไม่ใช่จะเจอแต่แสงไฟอย่างเดียวมันเป็นแสงธรรมชาติแสงเงินแสงทองวันนี้เสียงจักรจั่นร้องเต็มไปหมดเลยนี่คือธรรมชาติไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยกับใครเราก็มาเรียนดูเรียนรู้เข้าไปสู่ใจของเราธรรมชาติของใจของเราเป็นยังไงพวกเราชาววัดป่ามณีการก็กำลังทำจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแก่พ่อหลวงตั้งใจว่าจะทำทุกวันทุกวันทุกวันเพราะทำแล้วมีความสุขพวกเราชาววัดป่ามณีการขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือและมั่นใจว่าเป็นเครื่องกำจัดภัยได้จริงตราบชั่วชีวิต
จริญพรญาติโยมทั้งบ้านไม่เห็นการถ่ายทอดสดนี้แล้วก็จงอนุโมทนาเองเถิดก็จะเป็นบุญเป็นกุศลกับตัวเองนะอย่าลืมณวัดป่ามณีการของเราวันอาทิตย์ที่30นี้มีทอดผ้าป่ามีเททองหล่อพระพุทธรูปทองคำซึ่งมีองค์สมเด็จพระสังฆราชท่านมาเป็นประธานให้นะโอกาสดีของพวกเราที่ได้เข้ามากราบเข้ามานมัสการเจริญสุขเจริญพร